ล่นได้ดีมากเลยครับผมแล้วจังหวะตกลงจังหวะโชคขามันไม่เข้าข้างซะทีก่อนมาอาบน้ำแบบอาบคุณอาบไม่รู้กี่หนนะครับจังหวะจังหวะไม่ดีถูกนำไป 4-0 ตอนเทรนที่4น่าจะเป็นเทรนที่เกี่ยวพันเพราะว่าเรามีโอกาสตามมา 3-1 แล้วกลับแพ้ไปถึงตอนนั้นมีความรู้สึกว่าจะยังกลับมาได้อยู่ก็ยังได้อยู่ครับผมยังไม่ห่างมากเลยตั้ง 3-4 เกมตอน 8-0 แล้วครับ 8-1 ไม่ใช่ไม่ตอน 7-0 7-0 ก็พี่ต๋องวันนี้ต้องชมพี่ต๋องว่าพี่ต๋องวันนี้เขาเล่นได้ดีมากครับดูยาวแทงลงรู้สึกดีใจแล้วที่ได้เล่นกับพี่ต๋องครับที่ได้เล่นกับพี่ต๋องนะครับเวลานี้นะครับกฤษณัฐเป็นมืออันดับ2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็กำลังไล่ล่ามืออันดับ1ของประเทศไทยอยู่ก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ได้เข้าสู่การชิงแชมป์เลิศเป็นรายการที่3แล้วปีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชิงดิวิชั่น1มาแล้ว2รายการใช่ครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเวลานี้กฤษณัฐเป็นนักสนุกเกอร์ไทยนะครับท่านผู้ชมที่เนื้อหอมนะครับต่างชาติจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามสิงคโปร์ปากีเชิญเจาะจงเลยนะครับว่าขอกฤษณัฐไปลงร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็จะได้ข่าวว่าจะเดินทางไปแข่งขันที่ปากีสถานก็รู้สึกกลัวนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปยูเครนไม่ต้องกลัวไม่ได้ไปยูเครนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอจะช่วยและขอแสดงความยินดีครับกฤษณัฐเลิศสัตยาพรครับได้สิทธิ์ในการแข่งขันหมกแดงชิงแชมป์โลกที่มณฑลเทียนด้วยนะครับเพราะว่าครับต้องบอกด้วยนะครับว่ากฤษณัฐได้สิทธิ์ไปแข่งขันหมกแดงชิงแชมป์โลกซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1ถึงวันที่6กันยายนนี้ที่โรงแรมมณฑลเทียนริเวอร์ไซด์นะครับเพราะว่าต๋องในฐานะที่เป็นแชมป์นั้นต๋องได้มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับในการที่เป็นนักกีฬาอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นรองแชมป์ก็ได้